ในเช้าวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ทั้งคริสตจักรจะได้เคลื่อนไปพร้อมๆกันในการเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงมีน้ำพระทัยสำหรับคริสตจักรในประเทศไทยนะครับไม่เพียงเฉพาะคริสตจักรใจสมาน แต่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวในคริสตจักรทั่วทุกแห่งในประเทศไทยในองค์การพสทที่พระเจ้าได้ทรงนำให้มีคริสตจักรมากมายไปร่วมในค่ายนี้เราเชื่อว่าเราจะเห็นการฟื้นฟูและการเก็บเกี่ยวใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราได้รับแล้วก็รับการหนุนใจในค่ายนี้เวลานี้ผมอยากจะนำพี่น้องได้อ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ใคร่ครวญพระคำตอนนี้ในเช้านี้ด้วยกันนะครับในพระธรรมยอห์นนะครับบทที่4พระธรรมยอห์นบทที่4นะครับตั้งแต่ข้อที่34เป็นต้นไปนะครับโอเคเราอ่านด้วยกัน1 2 3พระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จท่านทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวไม่ใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอลามถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวก็กำลังได้รับค่าจ้างและกำลังสั่มสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันเพราะในเรื่องนี้คำที่กล่าววันนี้เป็นความจริงคือคนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรงทำคนอื่นได้ลงแรงทำและท่านได้รับประโยชน์จากแรงของเขาชาวซามาเรียเป็นอันมากที่มาจากเมืองนั้นได้มีศรัทธาในพระองค์เพราะคำพยานของผู้หญิงนั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสารพัดซึ่งฉันได้กระทำแค่นี้ครับให้เราถามด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้ที่เราจะสดับรับฟังพระคำของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตรัสกับเราและนำเราที่เราจะเรียนรู้และรับถ้อยคำนี้เหมือนเป็นถ้อยคำจากพระเจ้าที่เราจะนำไปปฏิบัติใช้และนำไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เกิดผลอย่างมากมายด้วยอธิษฐานมอบฝากไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในหนังสือประวัติศาสตร์ของรัสเซียนะครับได้มีการบันทึกเหตุการณ์ในช่วงที่ประเทศรัสเซียกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหนังสือได้บันทึกบอกว่าในค่ำคืนนั้นพรรคบอลเชวิคนะครับซึ่งเป็นพรรคที่จะทำการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงปกครองประเทศนำโดยวลาดิเมียร์เลนินกำลังประชุมกับคณะกรรมการพรรคอย่างเคร่งเครียดเพื่อที่จะเปลี่ยนและปฏิรูปการปกครองของประเทศรัสเซียใหม่เพราะว่าไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลที่นำให้เกิดความอดอยากและนำประเทศไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจทำให้คนขัดสนยากจนลงพวกเขาประชุมกันอย่างเคร่งเครียดจริงจังเพื่อจะปฏิรูปประเทศชาตินำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซียขณะเดียวกันในหนังสือบันทึกบอกว่าบนถนนสายเดียวกันที่เป็นที่ตั้งของพรรคบอลเชวิคที่กำลังประชุมกันอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของคริสตจักรแห่งหนึ่งในรัสเซียด้วยและในคริสตจักรแห่งนั้นก็ได้มีการประชุมกันของกลุ่มผู้นำในคริสตจักรคริสตจักรนั้นเป็นคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์เขากำลังประชุมกันมีผู้นำมีคารวะมาประชุมกันในคริสตจักรแห่งนั้นเรื่องที่มีการประชุมกันในคริสตจักรแห่งนั้นเป็นเรื่องที่ได้มีการคุยกันอย่างเคร่งเครียดด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นการพูดคุยในเรื่องสัพเพเหระทั่วๆไป
ผู้นำหรือนักบวชในคริสตจักรนั้นกำลังพูดคุยบอกว่าเราจะใช้เสื้อคลุมสีอะไรดีในการที่จะประกอบพิธีทางศาสนาและเมื่อเขาคุยเรื่องนี้เสร็จเขาก็คุยกันต่อว่าในการตกแต่งประดับประดาหน้าธรรมาสน์เราจะใช้เทียนไขที่มีความยาวและความสูงเท่าไหร่ดีและยังมีเรื่องสัพเพเหระอีกหลายเรื่องทีเดียวที่เป็นเรื่องที่คุยกันในเวลานั้นพี่น้องครับหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ปฏิรูปในประเทศรัสเซียขึ้นมาและนำการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบคอมมิวนิสต์มาจนถึงปัจจุบันนี้น่าเสียดายที่คริสตจักรในเวลานั้นไม่ได้สนใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศชาติเท่าที่ควรน่าเสียดายที่คริสตจักรในเวลานั้นไม่ได้มีภาระใจหรือมองเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและรวมตัวกันในการอธิษฐานและในการประกาศนำวิญญาณแต่คริสตจักรกรีกออร์โธดอกซ์ในเวลานั้นรวมตัวกันเพื่อที่จะคุยเรื่องสัพเพเหระทั่วๆไปภายในคริสตจักรมากเกินไปจนละเลยสิ่งที่สำคัญจนละเลยถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีในคริสตจักรของพระองค์พี่น้องครับเราเชื่อว่าคริสตจักรไทยและคริสตจักรใจสมานจะไม่เป็นเช่นนั้นเห็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่จะนำคริสตจักรแห่งนี้ให้ก้าวไปสู่การประกาศและการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณและพระเจ้ามีแผนการพระประสงค์ที่จะให้คริสตจักรแห่งนี้มีความสนใจห่วงใยชุมชนห่วงใยสังคมและประเทศชาติและเราได้รวมตัวกันอธิษฐานเผื่อประเทศชาติมาเป็นเวลาหลายปีเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะนำพาคริสตจักรแห่งนี้ต่อไปเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีพี่น้องมาร่วมประชุมอธิษฐานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราได้อธิษฐานเผื่อประเทศชาติอย่างจริงจังขอเชิญชวนที่เราจะมาร่วมกันแล้วก็อธิษฐานเผื่อประเทศชาติของเราแล้วก็นำไปสู่การประกาศเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณในตอนนี้พระธรรมที่เราอ่านไปได้สำแดงให้เราเห็นถึงความจริงในการเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณที่จะหนุนใจเราไม่ให้ไฟของการเก็บเกี่ยวที่เราได้รับมานั้นหยุดนิ่งนะครับหรือว่าค่อยๆจืดจางลงไปเพราะเราพบว่าหลายครั้งเมื่อเรากลับมาจากงานฟื้นฟูครับเราจะฟูอยู่ได้อีกไม่นานนะครับแล้วก็จะค่อยๆแฟบลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพระคำของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่หนุนใจเราให้เราที่จะยึดความจริงไว้ที่เราจะไม่ยึดเพียงอารมณ์ความรู้สึกหรือบรรยากาศในค่ายเท่านั้นแต่เราจะเคลื่อนต่อไปในการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าการเก็บเกี่ยวจะสามารถเกิดขึ้นและดำเนินต่อไปได้เมื่อเราตระหนักถึงพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราต้องเชื่อฟังเอเมนไหมครับพระบัญชานี้ดำรงคงอยู่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอย่างไรก็จะดำรงคงอยู่ตลอดไปเป็นนิจจนกว่าพระเยซูจะกลับมานี่คือสิ่งที่เราจะต้องยึดไว้พระคำของพระเจ้าในข้อที่34บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดที่ฟังคำของเราและวางใจในเราพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และพระองค์จะทรงนำชีวิตของเราและอาหารของพระเยซูคริสต์คือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงเสด็จอยู่ในโลกนี้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้วก็มีความตั้งใจในการดำเนินชีวิตของพระองค์คือการเชื่อฟังสิ่งที่พระบิดาได้ทรงบอกไว้พระเยซูคริสต์ทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระบิดาอาหารของพระองค์คือการกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาให้สำเร็จเป็นจริงและเราจะเห็นว่าในหนังสือพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์มัทธิวมาระโกลูกายอนก็ได้บันทึกถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เจ้า
ที่พระองค์ออกไปในการประกาศในการสั่งสอนและในการนำคนมากมายให้มารู้จักกับพระองค์พระองค์ได้ทรงรักษาโรคขับผีแล้วก็ขับไล่ความเจ็บป่วยต่างๆออกไปจากร่างกายของมนุษย์และจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนนั้นพระองค์ก็ได้เชื่อฟังพระบิดาคือการประกาศให้โจรคนหนึ่งได้กลับใจบนกางเขนนั้นพี่น้องครับนี่คือท่าทีของพระเยซูคริสต์ที่เป็นจอมเจ้านายและเป็นจอมกษัตริย์ในชีวิตของเราชีวิตของคริสเตียนที่เรามาเชื่อพระเจ้านั้นเราจะมีแบบอย่างอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นไหมครับเราจะมีแบบอย่างอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงกระทำอะไรเราจะทำสิ่งนั้นตามพระองค์ด้วยเพราะพระองค์ได้ทรงสำแดงแบบอย่างให้กับเราแล้วและเราก็จะเชื่อฟังและทำตามที่พระองค์ทรงบอกไว้นี่คือท่าทีที่เราจะต้องตระหนักเพื่อจะทำให้ไฟของการเก็บเกี่ยวนั้นดำเนินอยู่ในชีวิตของเราเพราะว่าการเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเป็นงานที่มีภาระหนักเป็นงานที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดฝันแต่ว่าถ้าเราได้เชื่อฟังและเราได้ยึดเอาพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสสั่งไว้เราจะมุ่งมั่นต่อไปเราจะไม่ท้อแท้เพราะว่านี่เป็นพระบัญชาที่มีความสำคัญที่พระองค์ได้ทรงตรัสสั่งไว้กับเราทั้งหลายทุกคนในพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อ15บอกว่าพวกท่านจงออกไปและประกาศข่าวประเสริฐขอบคุณพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึง20บอกว่าให้ท่านทั้งหลายออกไปเพื่อสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรานี่เป็นคำสั่งสุดท้ายพระบัญชาสุดท้ายที่สำคัญที่พระเยซูได้ทรงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่แผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับคำพูดสุดท้ายของคนเรามักจะมีความสำคัญเห็นไหมครับพี่น้องเคยดูละครหนังจีนไหมครับเมื่อก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตนะครับพ่อก็บอกลูกว่าไอ้ลูกแก้แค้นให้พ่อด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นเพราะว่าลูกยึดคำพูดเหล่านั้นของพ่อไว้พี่น้องครับให้เราที่จะยึดคำพูดของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นถ้อยคำที่สำคัญที่จะนำการเปลี่ยนแปลงและจะนำการช่วยกู้มาสู่คนมากมายเราขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเหล่าสาวกได้ยินถ้อยคำสุดท้ายของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเหล่าสาวกได้รับถ้อยคำนั้นเข้ามาในชีวิตของเขาเป็นถ้อยคำที่มีความสำคัญสูงสุดที่เขาจะเชื่อฟังและทำตามเหล่าสาวกของพระเยซูได้ออกไปในการประกาศและนำความรอดไม่ว่าจะเป็นเปาโลออกไปยังอาณาจักรโรมันออกไปประกาศในแคว้นต่างๆในยุโรปจนทำให้อาณาจักรโรมันนั้นได้กลับมารู้จักกับพระเจ้าสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าโทมัสนะครับไปประกาศที่ประเทศอินเดียเดินทางไกลมากนะครับแต่เขาได้รับนิมิตจากพระเจ้าและไปประกาศที่ประเทศอินเดียจนกระทั่งทำให้บางส่วนของอินเดียนั้นมีคนกลับใจมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและหลังจากนั้นพระบัญชาเหล่านี้ก็ได้ถูกถ่ายทอดต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงมิชชันนารีที่นำข่าวประเสริฐของพระเจ้ามายังประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในสมัยของคาทอลิกนะครับในสมัยของกรุงศรีอยุธยาที่นิกายคาทอลิกได้เข้ามาในการประกาศแล้วก็นิกายโปรเตสแตนต์ก็เข้ามาในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมามิชชันนารีจากแคนาดาก็เข้ามาแล้วก็มีส่วนในการก่อตั้งคริสตจักรใจสมานให้เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องครับนี่คือผลของการที่เหล่าสาวกได้เชื่อฟัง
พระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงทำให้งานของพระเจ้าได้ขยายออกไปและการเก็บเกี่ยวได้เกิดขึ้นดังนั้นขอพระเจ้าทรงนำที่เราจะยึดพระคำของพระเจ้ายึดพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงให้ไว้กับเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะนำพระบัญชานี้ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังเอเมนไหมครับพระบัญชานี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นิมิตเป้าหมายของคริสตจักรหรือผู้นำคริสตจักรที่ต้องการทำให้สำเร็จแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นนิมิตเป้าหมายที่มาจากพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งไว้ให้กับเหล่าสาวกของพระองค์คริสตจักรจะผลักดันนิมิตเป้าหมายนี้และให้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้สำเร็จในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเพราะว่าเมื่อเราพบกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งเราจะต้องรายงานว่าเราได้ทำตามพระบัญชาหรือว่าคำสั่งสุดท้ายที่พระเยซูทรงให้ไว้หรือไม่คริสตจักรใจสมานอยากจะเห็นสมาชิกทุกคนเมื่อถึงเวลานั้นเราจะสามารถรายงานแล้วก็บอกกับจอมเจ้านายองค์พระเยซูว่าข้าพระองค์ได้นำคนมาเชื่อพระเจ้าข้าพระองค์ได้ประกาศข้าพระองค์ได้มีส่วนในการสร้างสาวกข้าพระองค์ได้นำเพื่อนมารู้จักกับพระเจ้าตามพระบัญชาของพระองค์แล้วและพระองค์จะชมเชยเราว่าเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นให้เกิดขึ้นในสมาชิกของคริสตจักรทุกคนทุกเพศทุกวัยเราไม่อยากจะเห็นใครสักคนเดียวที่พลาดจากคำชมเชยของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะบอกเราว่าเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อที่เชื่อฟังที่ได้ทำตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรที่เราจะยึดมั่นและให้พระบัญชาของพระเจ้าได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เราบอกคนข้างๆว่าให้เราเชื่อฟังพระบัญชาของพระเยซูเอเมนเราจะเคลื่อนไปในการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันการเก็บเกี่ยวจะสำเร็จเมื่อเราเชื่อฟังพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าและเราจะทำสิ่งนั้นด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าเราทำสิ่งนั้นด้วยความรักและห่วงใยคนมากมายที่กำลังพินาศและต้องการความรอดที่มาจากพระเจ้าด้วยพระธรรมของพระเจ้าได้บอกต่อไปในพระธรรมยอห์นตอนนี้นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวไม่ใช่หรือเราบอกท่านว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอร่ามและถึงเวลาเกี่ยวแล้วเหตุผลสำคัญในการเก็บเกี่ยวที่จะเคลื่อนต่อไปได้คือเรามองการเก็บเกี่ยวนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วนจริงๆนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับเหล่าสาวกเหล่าสาวกจะมองว่าทุ่งนาดูแล้วยังไม่ถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวอีกเพียง4เดือนนะครับอันนั้นเป็นทุ่งนาในลักษณะธรรมชาติและพืชผลที่มองเห็นแต่พระเยซูกำลังสอนเหล่าสาวกบอกว่ายังมีทุ่งนาอีกทุ่งหนึ่งที่เหลืองอร่ามและพร้อมในการเก็บเกี่ยวแล้วคือทุ่งนาฝ่ายจิตวิญญาณเห็นไหมครับทุ่งนาฝ่ายจิตวิญญาณที่เหลืองอร่ามและพร้อมจะถูกเก็บเกี่ยวเพราะว่าคนมากมายนั้นหมดหวังและสิ้นหวังเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ได้เข้าไปและมองเห็นคนมากมายที่ขาดผู้เลี้ยงมองเห็นคนมากมายที่ถูกอำนาจของวิญญาณชั่วรบกวนมองเห็นคนมากมายที่กำลังเจ็บป่วยและไม่มีใครสามารถรักษาได้มองเห็นคนมากมายที่หมดหวังถึงอนาคตข้างหน้าว่าเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปและเขาจะไปสู่ที่ใดเมื่อเขาจากโลกนี้ไปพี่น้องครับนี่คือหัวใจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์รีบทำการของพระองค์เพราะบัดนี้ความหวังและความสิ้นหวังเหล่านี้นั้นได้เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าทรงให้เรามีภาระใจให้การเก็บเกี่ยวนั้นได้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนอย่างรีบเร่งในชีวิตของเรา
เอเมนไหมครับอาจจะมีหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราและเราอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกต่อไปเลยก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะจากโลกนี้ไปหรือเขาอาจจะเจ็บป่วยแล้วก็จากโลกนี้ไปหรือว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสเจอคริสเตียนอีกเลยก็ได้แต่ว่าให้เรามองถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาทั้งหลายที่เขาจะมาถึงความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รอคอยไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสนั้นจะถูกปิดลงเมื่อไหร่พระธรรมของพระเจ้าในยอห์นบทที่9บอกว่าเราต้องทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่และเมื่อถึงกลางคืนจะไม่มีผู้ใดทำงานได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้ที่พระเจ้าได้ทรงเปิดประตูแห่งโอกาสให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเห็นไหมครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวก็ว่าได้ที่มีสิทธิเสรีภาพในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในแถบภูมิภาคอินโดจีนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เราสามารถที่จะประกาศกับใครก็ได้โดยไม่มีตำรวจมาจับเราเราสามารถที่จะถือพระคัมภีร์พกพระคัมภีร์ไปแจกจ่ายที่ไหนก็ได้โดยไม่มีใครมาห้ามเราสามารถก่อตั้งคริสตจักรให้เกิดขึ้นที่ไหนก็ได้โดยไม่มีการห้ามใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นโอกาสที่เปิดออกที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราทั้งหลายดังนั้นเราจึงต้องรีบเร่งทำการของพระเจ้าอย่างจริงจังเพราะเรามันรู้ว่าโอกาสนั้นจะถูกปิดลงเมื่อไหร่เห็นไหมครับให้เราที่จะตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนให้เรารู้ว่าคนมากมายกำลังหมดหวังสิ้นหวังและต้องการคำตอบที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่าให้เราที่จะพลาดโอกาสที่เราจะนำใครสักคนหนึ่งให้มารู้จักกับพระเจ้าหรือบอกเรื่องราวของพระเจ้ากับเขาถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้นำเขารับเชื่อก็ตามแต่ว่าหน้าที่ของเราคือการบอกเขาในเรื่องข่าวดีและข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าในพระธรรมโรมบอกว่าผู้ที่ร้องออกพระนามของเราเขาจะรับความรอดแต่ว่ามีคำถามบอกว่าและเขาจะร้องออกพระนามของพระเจ้าได้อย่างไรก็ต้องมีคนไปบอกเขาจะต้องมีคนออกไปบอกเขาเพื่อที่เขาจะได้ยินและเขาจะรับด้วยปากเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำพาให้เราเห็นความรีบเร่งความเร่งด่วนที่เราจะประกาศเก็บเกี่ยวนำวิญญาณเห็นไหมครับในชีวิตของเราก็มีหลายอย่างที่เราทำด้วยความเร่งรีบครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เร่งรีบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการกดตังเอทีเอ็มก็ต้องกดด้วยความเร่งรีบความด่วนนะครับกดเงินด่วนเวลากินอาหารที่ฟาสต์ฟู้ดก็เป็นอาหารจานด่วนนะครับรู้สึกว่าเรากำลังทำงานแข่งกับเวลาแต่ว่าในมุมมองฝ่ายวิญญาณให้เรามองเห็นได้ว่าเรื่องของการประกาศนำวิญญาณเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สำคัญด้วยเห็นไหมครับที่เราจะเริ่มทำการของพระองค์เมื่อเรากลับจากค่ายอย่าให้เรารอเวลาให้เราเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าตั้งเป้าหมายแล้วก็พูดคุยกันในกลุ่มเซลล์พูดคุยกันในกลุ่มของเราเพื่อที่เราจะเริ่มต้นในการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณในชุมชนของเราและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยขอพระเจ้าทรงนำพาให้เราเห็นภาพและก็มีภาระใจในการเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณอย่างเร่งด่วนพระคำของพระเจ้าได้บอกเราในข้อต่อไปบอกว่าคนเกี่ยวก็กำลังรับค่าจ้างเพื่อทั้งหมดทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวก็จะชื่นชมยินดีด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่พระคำของพระเจ้าให้เรามองเห็นภาพหนึ่งว่าในการเก็บเกี่ยวนั้นมีทุ่งนาที่กว้างใหญ่เหลือเกินทุ่งนาของประเทศไทยในการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณนั้นมีคนกว่า70ล้านคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเพราะว่ามีคริสเตียนไทยเพียงแค่ 6-7 แสนเท่านั้นเองและครึ่งหนึ่งนั้นก็อยู่บนเขาบนดอยนะครับเป็นพี่น้องชาวเขาแต่ว่ายังมีคนอีกมากมายหลายสิบล้านคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้านี่คือทุ่งนาที่ยิ่งใหญ่ทุ่งนาที่กว้างใหญ่อย่างมาก
และไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้โดยลำพังเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้นการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้โดยลำพังเพียงคนใดคนหนึ่งหรือทำได้โดยลำพังเพียงคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งหรือกลุ่มเซลล์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเราต้องร่วมมือกันในการเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณบางคนอาจจะเป็นคนหวานบางคนอาจจะเป็นคนเกี่ยวแต่ว่าถึงที่สุดแล้วพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราจะชื่นชมยินดีร่วมกันพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าในมัทธิวบทที่28ข้อ19บอกว่าให้ท่านทั้งหลายออกไปในการสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกพระคำของพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เราออกไปเพียงคนเดียวแต่ว่าให้เราออกไปร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเพื่อที่เราจะร่วมกันในการประกาศตามวิญญาณได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นไหมครับให้การประกาศเก็บเกี่ยวนั้นเป็นเรื่องของคริสตจักรใจสมานที่สมาชิกจะร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าผู้สูงอายุเราจะร่วมมือกันทั้งคริสตจักรไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาหรือว่าศิษยาภิบาลที่จะมีหน้าที่ในการประกาศเท่านั้นอาจารย์เมลชาลิที่เป็นวิทยากรในค่ายไฟแห่งการเก็บเกี่ยวบอกว่ากุญแจสำคัญที่จะเกิดการเก็บเกี่ยวได้คือสมาชิกในคริสตจักรทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมและก็ร่วมมือกันในการเก็บเกี่ยวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแค่คนใดคนหนึ่งเห็นไหมครับเพราะว่าศิษยาภิบาลหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่สามารถที่จะเข้าไปประกาศในชุมชนที่ท่านอยู่ได้ไม่สามารถที่จะเข้าไปประกาศในสถาบันการศึกษาที่ท่านอยู่ได้ไม่สามารถที่จะประกาศในบริษัทห้างร้านที่ท่านทำงานอยู่ได้แต่ว่าท่านอยู่ที่นั่นและพระเจ้าทรงใช้ที่เราจะมีส่วนในการเก็บเกี่ยวคนในชุมชนที่ท่านอยู่และพระเจ้าจะนำให้การเก็บเกี่ยวนั้นได้ขยายออกไปสู่คนมากมายขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้พี่น้องสมาชิกของเราบางคนก็ได้เปิดกลุ่มเซลล์ขึ้นในที่ทำงานรวมตัวกันกับเพื่อนคริสเตียนต่างคริสตจักรนะครับแล้วก็มีการจัดนมัสการขึ้นแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวคนในบริษัทนั้นมาเชื่อพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องบางคนก็ขับรถแท็กซี่นะครับระหว่างที่ขับรถแท็กซี่นั้นก็มีการเปิดเพลงเปิดคำเทศนาเมื่อผู้โดยสารขึ้นมาปุ๊บก็ล็อกประตูเลยนะครับไม่ให้ลงนะฮะจนกว่าจะรับเชื่อพระเจ้านะครับเมื่อเขาได้ฟังบทเพลงเมื่อเขาได้ฟังคำเทศนาเขาจะเปิดใจและมีความหวังที่มาจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะร่วมมือและช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนที่จะประกาศนำคนในวัยของเขารุ่นของเขามารู้จักกับพระเจ้าหรือคนวัยทำงานที่เราจะนำกลุ่มคนวัยทำงานมารู้จักกับพระเจ้าหรือผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกวงการที่เราจะร่วมกันในการเก็บเกี่ยวและนำคนเหล่านั้นมารู้จักกับพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราจะเห็นความชื่นบานร่วมกันเราจะเห็นความชื่นชมยินดีร่วมกันเมื่อเราได้เห็นใครสักคนหนึ่งมาเชื่อในพระเจ้าเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะประทานสันติสุขและความชื่นบานให้กับเราให้เราบอกคนข้างๆว่าเราจะร่วมมือกันในการเก็บเกี่ยวอาเมนอาเมนฮาเลลูยาเราจะร่วมมือกันในการเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าจะนำคริสตจักรแห่งนี้ให้เคลื่อนต่อไปในการเก็บเกี่ยวคนมากมายนะครับพระคำของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปบอกว่าชาวซามาเรียเป็นอันมากที่มาจากเมืองนั้นได้มีศรัทธาในพระองค์เพราะคำพยานของผู้หญิงนั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำและเมื่อชาวซามาเรียมาถึงเขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยู่กับพวกเขาพี่น้องครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสำแดงหมายสำคัญการอัศจรรย์ให้กับหญิงชาวซามาเรียที่บ่อน้ำหญิงชาวซามาเรียคนนี้เป็นคนบาป
แล้วก็มีชีวิตที่ตกอยู่ในความบาปเรื่องการล่วงประเวณีและเขาบอกพระเยซูว่าเขายังไม่มีสามีแต่พระเยซูบอกว่าถูกต้องแล้วเจ้ายังไม่มีเพราะตอนนี้คนที่เจ้ามีนั้นเป็นคนที่ห้าแล้วนะครับและหญิงคนนั้นเมื่อตระหนักว่าพระเยซูทรงรู้ความจริงเขาจึงกลับใจใหม่และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับบางครั้งการนำคนมาเชื่อพระเจ้าเราต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อจะให้คนนั้นรู้ว่าสิ่งที่เราได้ประกาศและก็นำเขาให้เขาเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นฤทธิ์อำนาจสูงสุดที่จะสามารถปกคลุมและดูแลชีวิตของเขาได้ไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจธรรมดาที่เขาเคยเชื่อมาก่อนแต่เป็นฤทธิ์อำนาจที่สูงสุดเหนือนามทั้งปวงในโลกนี้โดยเฉพาะคนไทยมักจะอยู่ในบรรยากาศของเรื่องของอิทธิฤทธิ์นะครับการอัศจรรย์ต่างๆและในความเชื่อของเราในการเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณในประเทศไทยเราต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยเช่นกันเราต้องออกไปในการเก็บเกี่ยวไม่ใช่ด้วยกำลังสติปัญญาของเราเพียงอย่างเดียวเห็นไหมครับแต่เราจะออกไปด้วยฤทธิ์อำนาจและการเจิมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้กับเราเพราะพระเยซูบอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้ทรงมอบไว้แก่เราแล้วมอบไว้กับพระเยซูแล้วและพระองค์จะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคและฤทธิ์อำนาจนี้อยู่ในชีวิตของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงอยู่กับเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงให้กับเราเมื่อเราจะออกไปในการเก็บเกี่ยวเหล่าสาวกของพระเยซูเมื่อจะออกไปในการเก็บเกี่ยวเมื่อพระเยซูได้บอกเขาว่าเขาจะออกไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระเยซูได้ทรงบอกเขาก่อนคือให้เขาไปรออยู่ที่ห้องชั้นบนในพระธรรมลูกาได้บอกไว้บทที่24ข้อที่49บอกว่าจงคอยอยู่จนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนเราสาวกของพระเยซูดูเหมือนว่าเริ่มมีความร้อนรนในการที่จะประกาศในการที่จะนำวิญญาณในการที่จะออกไปในการเก็บเกี่ยวเพราะว่าเขาอยู่กับพระเยซูมาตลอด3ปีและเขาได้เห็นการอัศจรรย์เห็นการที่พระเยซูได้ทรงชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาเห็นการรักษาโรคเกิดขึ้นพระเยซูได้ทรงกระทำกิจหลายอย่างและเขามองเห็นอย่างใกล้ชิดแต่ว่าสิ่งนั้นไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอที่เขาจะออกไปในการเก็บเกี่ยวพระเยซูบอกว่าจงคอยอยู่จนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนขอบคุณพระเจ้านี่คือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้คริสตจักรของพระเจ้าในยุคแรกได้ขยายออกไปที่มีคนมากมายได้รับการรักษามีคนมากมายได้กลับใจใหม่เมื่อเปโตรยืนขึ้นในการเทศนาในการที่จะสอนพระคำของพระเจ้าและมีคนรับฟังและปรับใจและมีคนกลับใจใหม่ 3,000 คนพี่น้องครับสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเหล่าสาวกได้รวมตัวกันประชุมกันที่ห้องชั้นบนฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้เจิมลงมาเหนือเหล่าสาวกไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เจิมลงมาทำให้การประกาศเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าอาจารย์เมลทาลิได้เขียนไว้ในหนังสือนะครับที่เขาเขียนไว้เรื่องของดุจพายุกล้าบอกว่าพระเจ้าประสงค์จะใช้ชีวิตของเขาแต่ว่าพระเจ้าเริ่มต้นในคริสตจักรของเขาโดยให้คริสตจักรของเขานั้นรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คริสตจักรของเขารับการชำระด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่คริสตจักรของเขาจะออกไปในการเก็บเกี่ยวคริสตจักรได้รวมตัวกันอธิษฐานและเมื่อเขารวมตัวกันอธิษฐานนั้นในค่ำคืนหนึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเจิมลงมาการประชุมนมัสการที่เต็มไปด้วยประเพณีเต็มไปด้วยระบบระเบียบต่างๆถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนและก็เปลี่ยนแปลงใหม่หมด
มีการสารภาพบาปต่อกันและกันมีการเผยพระวจนะคนที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนพระคัมภีร์ก็ลุกขึ้นมาในการสำแดงในการเผยพระคำของพระเจ้าการกลับใจใหม่การสารภาพได้เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เขาอยู่และอีกไม่นานพระเจ้าได้ส่งคนเหล่านี้ออกไปในการประกาศที่ไปเกาะของเขาที่ประเทศอินโดนีเซียและนำการฟื้นฟูให้เกิดขึ้นพี่น้องครับเราอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเอเมนไหมครับอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราเอเมนไหมครับอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในกลุ่มเซลล์ของเราด้วยเอเมนไหมครับและครอบครัวของเราพี่น้องครับให้เราที่จะรอคอยและรับฤทธิ์เดชจากเบื้องบนสิ่งที่จะรอคอยและรับก็คือการที่เรารวมตัวกันอธิษฐานต่อพระเจ้าเมื่อคริสตจักรมีการอธิษฐานขอเชิญชวนที่เราจะมารวมตัวกันเพื่อที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้ารับฤทธิ์เดชรับไฟที่มาจากพระเจ้าและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเห็นการเจิมของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราความกลัวจะหายไปและความกล้าหาญจะเกิดขึ้นเมื่อเราออกไปในการประกาศเป็นพยานถ้าเราไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกว่าเรากลัวที่จะพูดเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้เราเข้ามาในการอธิษฐานรับการเจิมด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราจะเห็นความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้าและการเจิมของพระเจ้าลงมาอยู่เหนือชีวิตของเราเอเมนไหมครับและคริสตจักรของพระเจ้าและประชากรของพระองค์จะเคลื่อนไปด้วยไฟแห่งการเก็บเกี่ยวที่ไม่เพียงแค่เป็นสติปัญญากำลังความสามารถของเราแต่จะเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะออกไปในการเก็บเกี่ยวคริสตจักรใจสมานของเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นคริสตจักรที่พึ่งพาในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าที่ผู้นำของเราท่านอาจารย์มนุสักก็มีนิมิตเป้าหมายและก็มีภาระใจในเรื่องเหล่านี้แต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะเคลื่อนไปกับนิมิตเป้าหมายของคริสตจักรเอเมนไหมครับเราจะเคลื่อนไปเราจะเป็นคริสเตียนที่มีฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าเมื่อเห็นคนเจ็บป่วยเราจะกล้าที่จะเข้าไปวางมือรักษาโรคเมื่อเห็นคนที่หมดหวังสิ้นหวังเราจะกล้าที่จะบอกเขาถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเห็นคนที่ถูกผีเข้าเราจะกล้าที่จะออกไปในการขับผีและก็ปลดปล่อยเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้กับเราเป็นสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงให้กับเราแล้วฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้กับเราแล้วและมาถึงเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้อยู่ที่ว่าเราจะใช้สิทธิอำนาจนี้มากน้อยเพียงใดแต่เช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะเคลื่อนไปโดยสิทธิอำนาจและฤทธิอำนาจของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะเห็นการเก็บเกี่ยวใหญ่เกิดขึ้นในคริสตจักรนี้และการนมัสการที่เต็มไปด้วยคนมากมายจะเกิดขึ้นในคริสตจักรนี้เราขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานในเวลานี้ด้วยกันครับ